ค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้เราจะพบกันในชั่วโมงสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะจะสุดท้ายแล้วเพราะว่าของชั่วโมงสุดท้ายของอะไรของเทอมนี้แล้วก็ปีนี้ด้วยใช่ไหมคะปีหน้าจะได้เห็นอีกไหมอ้าวไม่เจออีกเหรอคะไม่เจอได้มาเรียนวิทยาศาสตร์อีกไหมป.5อ้าวทำไมไม่ล่ะคะมีใครจะเรียนป.5อีกไหมเขาทำไมไปป.6แล้วใช่ไหมคะมีใครอยากจะเรียนป.5ไหมคุณครูยินดีแขนรับเลยนะคะอ้าววันนี้คุณครูบอกว่านะคะเราจะทำไมกันนะทดสอบหลังเรียนใช่ไหมคะทดสอบหลังเรียนในอะไรในเรื่องของอะไรไปคะที่เราเรียนล่าสุดก็คือเรื่องของสัตว์ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเรื่องของสัตว์ทั้งหมดไปทบทวนบ้างยังทบทวนบ้างแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นครูขอทบทวนนักเรียนนิดนึงเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำนะคะว่ายังพอจะจำได้ไหมก่อนที่จะทำทดสอบเพื่อจะได้ทำคะแนนให้ทำไมคะแนนให้ดีแล้วก็มากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนวัฏจักรชีวิตของสัตว์ไปใช่ไหมคะพอจะจำได้ไหมวัฏจักรชีวิตของสัตว์เนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับสัตว์อะไรไปบ้างมีกบผีเสื้อยุงแมลงวันแมลงวันหรือแมลงวันเองแมลงนะคะแล้วก็มีอีกมากก็มีทั้งสัตว์ที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ถ้าเปลี่ยนแปลงรูปร่างสมบูรณ์นี่เปลี่ยนกี่ขั้น4ขั้นนะคะ4ขั้นถามว่าแมลงวันมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกี่ขั้น3ขั้น4 4ไหนใครว่า4ยกมือไหนใครว่า3ยกมืออ้าวมีทั้ง3ทั้ง4ไหนใครว่า5ยกมืออ้าวไม่มีนะนะคะไม่มีนึกว่าจะยกมือ5ซะแล้วนะมีทั้งหมดกี่ขั้น4ขั้นนะคะมีระยะดักแด้เข้ามาด้วยแมลงสาบมีกี่ขั้นแมลงสาบ3ขั้นนะไข่ตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยนะคะมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นตัวมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไหมคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเกิดมาปุ๊บหน้าตาคือเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยแต่มีขนาดที่ทำไมเล็กกว่าเท่านั้นนอกจากนั้นก็ยังมีพวกอะไรอีกพวกไก่พวกงูพวกเป็ดสัตว์มีกระดูกสันหลังอะใช่ไหมคะที่มีรูปร่างเหมือนกับตัวแม่นะคะแล้วเมื่อวานถามว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์มีประโยชน์หรือไม่ที่เราศึกษาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ไข่ยันเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มใบมีประโยชน์ไหมเราไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้างเขาบอกว่าด้านการเกษตรเช่นอะไรเอาไปทำอะไรคะเป็นพาหนะได้ไหมบางอย่างเป็นแรงงานพาหนะด้านนี่คือการเกษตรอุตสาหกรรมเช่นอะไรด้านอาหารผลิตในด้านอาหารใช่ไหมคะแล้วก็เส้นไหมเราได้จากอะไรได้จากอะไรหนอนไหมใช่ไหมคะที่หนอนไหมนั่นคือด้านของอุตสาหกรรมแล้วการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใช้ประโยชน์ของสัตว์ก็คือ อะไรคะพึ่งทำอะไรในเรื่องของการกำจัดลูกน้ำยุงลายวัฏจักรชีวิตของมันอะใช่ไหมเราสามารถเรารู้แล้ววงจรของมันเนี่ยตั้งแต่กี่วันถึงกี่วันกว่าจะถึงตัวเต็มวัยเนี่ยเราสามารถตัดวงจรได้เพื่อไม่ให้ยุงนั้นไปเที่ยวอะไรคะแพร่พันธุ์แพร่ระบาดหรือไข่อะใช่ไหมคะเราตัดวงจรในช่วงระยะไหนดีช่วงที่ยุงทำไมวางไข่ใช่ไหมคะวางไข่ตรงนั้นพอเห็นปุ๊บทำไมทันทีเลยเทน้ำทิ้งถูกไหมแล้วก็มีอะไรอีกช่วงอะไรลูกน้ำก็ได้ใช่ไหมคะเคยเห็นไหมลูกน้ำยุงอ่ะนะคะตรงนั้นตรงนี้คือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกำจัดลูกน้ำยุงลายแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์โดยไม่จับสัตว์ในฤดูวางไข่พวกนี้นะคะคือว่าจากชีวิตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านนี้ได้ทบทวนสัตว์ที่ว่าเรียนมาทั้งหมดเราเรียนเกี่ยวกับอะไรสัตว์มีกระดูกสันหลังกับไม่มีกระดูกสันหลังมีกระดูกสันหลังแบ่งเป็นกี่ประเภทลืมยัง5ประเภทคือ1สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนักเรียนต้องรู้นะว่าลักษณะแบบไหนที่เรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะแล้วอะไรอีก
ครึ่งน้ำครึ่งบกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกสี่ละ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 อะไรคะม้าน้ำจัดเป็นสัตว์พวกไหนสัตว์น้ำเป็นพวกไหนสัตว์จำพวกปลานะคะสัตว์จำพวกปลาห้าอย่างเต่าจัดเป็นสัตว์ประเภทไหนเต่าครึ่งบกในแถวครึ่งน้ำครึ่งบกผิดโอ้ยผิดอะไรคะเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะสัตว์เลื้อยคลานคางคกครึ่งน้ำครึ่งบกนะคะนกกระจอกเทศสัตว์ปีกนะคะนกกระจอกเทศบินไม่เขาบินได้ไหมไม่ได้บินไม่ได้แต่เขาจัดเป็นสัตว์ปีกใช่ไหมคะมีปีกเหมือนกันแต่ปีกของเขาเป็นปีกที่ขนาดเป็นไงเล็กถึงบินไม่ได้นะคะอ่ะนั่นคือยกตัวอย่างแล้วการสืบพันธุ์ต่างๆใช่ไหมอาศัยเพศเป็นยังไงไม่อาศัยเพศเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วพฤติกรรมของสัตว์ใช่หรือไม่ใช่ที่ตอบสนองต่อสิ่งเราแล้วเรียนดูข่าวไหมฟังข่าวไหมเกี่ยวกับปลาอะไรที่คนกินแล้วเสียชีวิตปลาปลากระเป๋าที่วันนั้นเราเรียนไปที่ว่ามันจะพองตัวจะพองใช่ไหมทำไมถึงตัวพองตกใจใช่ไหมคะตกใจตัวถึงได้พองแล้วเป็นยังไงอีกวันนั้นแล้วก็ทำไมคะมีข่าวมาว่าทำไมนะทำไมกินแล้วถึงเสียชีวิตอะเพราะอะไรเพราะมีพิษทั่วร่างกายเลยเขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ไม่สมควรที่จะทำไมคะรับประทานเข้าไปนะคะนักเรียนฟังข่าวด้วยนะพยายามฟังข่าวแล้วก็พยายามดูด้วยว่าเอ๊ะสัตว์ชนิดนี้มีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงพอเราไปเห็นปุ๊บเราจะได้รู้อ้อนี้มีพิษนะกินไม่ได้เฮือนี้ไม่มีพิษกินได้เพราะว่านักเรียนเพราะว่าบางคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมคะเลยเอามารับประทานมันก็ทำไมอาจจะมีผลต่อชีวิตได้นะคะหรือบางคนอาจจะรู้จักแต่ว่าเกิดการอะไรประมาทใช่ไหมนะคะอย่าปลาปลากระเป๋าในมีพิษต้องทำไมเลยต้องทำไมคะระมัดระวังอ้าวนั่นคือคร่าวๆนะเอาคร่าวๆพร้อมจะสอบหรือยังแน่ใจทั้งหมด20ข้อค่ะเปิดสมุดเลยทั้งต้นทางและปลายทาง20ข้อเรื่องสัตว์นี่ยากไหมไม่ยากแต่จำไม่ได้หรือเปล่าไม่ยากแต่จำไม่ได้คิดว่าวันนี้จะผ่านไหมคะเท่าไหร่ถึงผ่านคะ10ขึ้นไปเท่าไหร่ถึงจะว่าดี15ขึ้นไปถ้าได้20เต็มนี่ดีไหมโอ้ดีมากเลยนะคะดีใจด้วยพร้อมยังพร้อมแล้วนะคะเริ่มข้อหนึ่งแล้วนะครูจะอ่านโจทย์และนักเรียนอ่านทำอ่านตัวเลือกเอาเองนะคะข้อหนึ่งสัตว์มีกระดูกสันหลังในข้อใดจัดอยู่ในประเภทปลาทั้งหมดจัดอยู่ในประเภทปลาทั้งหมดนั่งยิ้มนี่คืออะไรเนี่ยผ่านได้ไหมคะต่อไปเรียบร้อยยังคะจักรีเห็นจักรีนั่งยิ้มหวานอยู่ไม่รู้ว่าง่ายหรือยังไงจักรีอ้าวข้อ2สัตว์ชนิดใดที่เซลล์อสุจิเข้าผสมกับเซลล์ไข่ภายนอกร่างกายของเพศเมียผ่านไหมคะต่อไปข้อ3ถ้าต้องการผสมเทียมกระบือต้องทำวิธีใดถ้าต้องการผสมเทียมกระบือต้องทำวิธีใด
ผ่านไหมคะผ่านนะต่อไปข้อ4กบพองถุงลมใต้คอเพื่ออะไรกบพองถุงลมใต้คอเพื่ออะไรผ่านนะต่อไปข้อ5สัตว์ในข้อใดต่อไปนี้ที่แตกต่างจากพวกสัตว์ในข้อใดต่อไปนี้ที่แตกต่างจากพวกผ่านไหมคะต่อไปข้อ6สัตว์กลุ่มใดออกลูกเป็นไข่ทั้งหมดสัตว์กลุ่มใดออกลูกเป็นไข่ทั้งหมดผ่านได้ไหมคะต่อไปข้อ7ลักษณะของสัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์เลือดเย็นหายใจด้วยปอดผิวหนังแห้งลำตัวมีเกล็ดปกคลุมวางไข่บนบกลักษณะของสัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์เลือดเย็นหายใจด้วยปอดผิวหนังแห้งลำตัวมีเกล็ดปกคลุมวางไข่บนบกผ่านได้ไหมผ่านนะคะต่อไปข้อ8ลักษณะของสัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์เลือดเย็นสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศส่วนใหญ่ปฏิสนธิภายนอกออกลูกเป็นไข่โดยออกไข่ครั้งละมากๆลักษณะของสัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์เลือดเย็นสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศส่วนใหญ่ปฏิสนธิภายนอกออกลูกเป็นไข่โดยออกไข่ครั้งละมากๆผ่านนะต่อไปข้อ9ลักษณะของสัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดออกลูกเป็นไข่ไข่มีเปลือกแข็งหุ้มมีจะงอยปากแข็งแรงลักษณะของสัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดออกลูกเป็นไข่ไข่มีเปลือกแข็งหุ้มมีจะงอยปากแข็งแรงต่อไปข้อ10ข้อ10ได้ยังได้แล้วนะลักษณะของสัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดมีขนเป็นเส้นแบบเส้นผมตัวเมียมีต่อมสร้างน้ำนมลักษณะของสัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดมีขนเป็นเส้นแบบเส้นผมตัวเมียมีต่อมสร้างน้ำนมผ่านได้ยังเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะใช่ป่ะต่อไปข้อ11ลักษณะของสัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์เลือดเย็นผิวหนังเรียบไม่มีเกล็ด
ในฤดูหนาวและฤดูร้อนมีการขุดรูเพื่อจำศีลลักษณะของสัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์เลือดเย็นผิวหนังเรียบไม่มีเกล็ดในฤดูหนาวและฤดูร้อนมีการขุดรูเพื่อจำศีลผ่านนะต่อไปข้อ12สัตว์ในข้อใดไม่มีวัฏจักรชีวิตตามแผนภาพสัตว์ในข้อใดไม่มีวัฏจักรชีวิตตามแผนภาผ่านไหมคิ้วผูกโบกันแล้วบางคนผ่านยังผ่านแล้วนะต่อไปข้อ13สัตว์ในข้อใดมีวัฏจักรชีวิตแตกต่างจากพวกสัตว์ในข้อใดมีวัฏจักรชีวิตแตกต่างจากพวกผ่านนะคะต่อไปข้อ14ขั้นตอนที่เป็นดักแด้ของผีเสื้อเปรียบได้กับขั้นตอนใดของยุงขั้นตอนที่เป็นดักแด้ของผีเสื้อเปรียบได้กับขั้นตอนใดของยุงผ่านได้ไหมผ่านนะต่อไปข้อ15ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสัตว์ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสัตว์ผ่านไหมคะต่อไปข้อ16ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศข้อใดไม่ใช่ลักษณะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศต่อไปข้อ17สัตว์ในข้อใดมีการสืบพันธุ์แตกต่างจากพวกสัตว์ในข้อใดมีการสืบพันธุ์แตกต่างจากพวกผ่านนะคะต่อไปข้อ18สัตว์ในข้อใด
มีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงเพื่อหาอาหารสัตว์ในข้อใดมีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงเพื่อหาอาหารหันนะต่อไปข้อ19ปูชูก้ามเพื่อจุดประสงค์ใดปูชูก้ามเพื่อจุดประสงค์ใดหันไหมคะต่อไป20สัตว์ที่มีพิษร้ายแรงมักมีลักษณะใดเพื่อเป็นการเตือนสัตว์ตัวอื่นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงมักมีลักษณะใดเพื่อเป็นการเตือนสัตว์ตัวอื่นเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะคะถามว่าคิดว่าน่าจะได้สักกี่คะแนนผ่านไหมคะคิดว่าผ่านไหมคะใครคิดว่าไม่ผ่านบ้างยกมือจะได้ไม่ต้องตรวจเพราะว่าไม่ผ่านนี่ใช่ไหมนะคะในห้องนี้ใครเป็นเด็กดีบ้างยกมือใครเป็นเด็กดีบ้างคะยกมืออ้าวไม่มีใครเป็นเด็กดีเลยเหรออ้าวไม่มีใครเป็นเด็กดีเหรอคะปลายทางเป็นเด็กดีหรือเปล่าเด็กดีนี่ต้องทำไมซื่อสัตย์ในตัวเองนะคะต้องซื่อสัตย์นะเพราะฉะนั้นตรวจเองนะคะใช้ปากกาแดงตรวจใครมีปากกาแดงก็ปากกาน้ำเงินก็ได้นะคะตรวจเองต้องซื่อสัตย์ตัวเองด้วยผิดก็คือผิดนะผิดก็คือผิดนะคะอะไรนะคะอะไรนะคะขีดถูกหรือใส่หนึ่งนักเรียนขีดถูกหรือใส่หนึ่งนักเรียนก็รู้ด้วยตัวเองใช่ไหมว่าขีดถูกหรือใส่หนึ่งนี่คือได้คะแนนไหมคะได้คะแนนไม่จำเป็นว่าจะต้องถูกหรือจะต้องเขียนตัวเลขลงไปแล้วแต่บางคนอาจจะขีดถูกใช่ไหมบางคนอาจจะเขียนหนึ่งลงไปหรือศูนย์ลงไปใช่ไหมคะแล้วแต่ให้ตัวเองเด็กทำอะไรแล้วให้ตัวเองนั้นทำไมให้รู้ว่าตัวเองทำอะไรนะคะพร้อมนะข้อ1ปลารู้จักปลามั้ยคะในนี้เนี่ยมีอะไรที่ไม่รู้จักปลาตัวไหนบ้างมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสารคดีหรือข่าวแล้วก็แล้วแต่พยายามทำไมนักเรียนเปิดดูเพราะพวกนี้คือเป็นสิ่งความรู้รอบตัวนะคะทำให้เรานั้นได้รู้จักด้วยบางทีเราไม่สามารถที่จะไปเห็นตัวจริงได้จริงมั้ยเราก็ดูตรงเนี้ยเพื่อเป็นการเสริมความรู้นะคะเป็นกระดูกสันหลังมีกระดูกสันหลังแล้วปลาทั้งหมดด้วยตอบข้อไหนกันใครตอบปอไก่ยกมือใครตอบขอไข่ใครตอบขอควายขอไข่เนี่ยวานเนี่ยจัดเป็นปลาไหมคะวานจัดเป็นอะไรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกได้นมเพราะนั้นปลาต้องหายใจด้วยเหงื่อแต่สัตว์เลี้ยงลูกได้นมหายใจด้วยปอดนะคะเพราะฉะนั้นขอไข่ตัดทิ้งไปได้ไหมได้คอควายใครเลือกคอควายใครยกมือคอควายเนี่ยโลมาเนี่ยเป็นสัตว์อะไรเลี้ยงลูกได้นมเลี้ยงลูกได้นมจัดเป็นปลาไหมไม่นะคะไม่ตัดคอควายไปได้ไหมได้ใครตอบงองูมีเหมือนกันพยูนพยูนจัดเป็นสัตว์ประเภทไหนพยูนเลี้ยงลูกด้วยนมหมอลูกเป็นตัวนั่นจัดเป็นปลาไหมข้อที่ถูกต้องคือข้อ1ค่ะเอ้ยกอไก่ค่ะกอไก่นะคะปลาทูปลาฉลามแล้วก็ม้าน้ำนะคะม้าน้ำหานะต่อไปข้อ2สัตว์ชนิดใดเซลล์ถูสีเข้าผสมกับเซลล์ไข่ภายนอกร่างกายเพศเมียตอบอะไรกันคะม้าน้ำใครตอบงูงูเป็นสัตว์ประเภทไหนงู
งูปฏิสนธิภายในเป็นสัตว์อะไรเลื้อยคลานถูกไหมคะสัตว์ที่จะมีการผสมปฏิสนธิภายนอกร่างกายเพศเมียก็คือสัตว์อะไรพวกอะไรคะครึ่งน้ำครึ่งบกแล้วก็ปลาใช่ไหมคะแล้วก็ปลาเพราะนั้นในข้อนี้ตอบม้าน้ำค่ะอย่างนกก็เป็นสัตว์ปีกผสมภายในร่างกายสุนัขก็ผสมภายในร่างกายต่อไปข้อ3ถ้าต้องการผสมเตรียมกระบือต้องทำวิธีไหนทำวิธีไหนต้องนำน้ำเชื้อเข้าไปในมดลูกเพศเมียคอควายค่ะถูกไหมต่อไปข้อ4กบกบพองถุงลมใต้คอเพื่ออะไรคะเนี่ยใครบอกว่าขู่ศัตรูยกมือขู่ศัตรูใช่หรือไม่ใช่พองถุงลมใต้คอเพื่ออะไรคะส่งเสียงเรียกตัวเมียหรืออวดตัวเมียนั่นเองเรียกตัวเมียมาทำอะไรมาผสมพันธุ์นะคะแข่งกันเสียงฉันหล่อไหมสนใจฉันไหมนะคะนะต่อไปข้อ5สัตว์ในข้อใดแตกต่างจากพวกข้อนี้ถ้าใครถูกแสดงว่าเข้าใจแสดงว่าเข้าใจใครตอบแมงป่องยกมือใครตอบไฮดร่าใครตอบนกยูงใครตอบตะขาบใครตอบตะขาบไม่มีตอบนะตอบไฮดร่าใช้อะไรในการจำแนกข้อนี้แมงป่องไฮดร่าตะขาบนกยูงอะไรมันแตกต่างจากเพื่อนนะไฮดร่าแตกต่างยังไงจากเพื่อนมีการแตกหน่อว่ามีการแตกหน่อไม่อาศัยเพศถามว่ามีกระดูกสันหลังไหมคะไม่มีแมงป่องมีกระดูกสันหลังไหมคะตะขาบมีกระดูกสันหลังไหมคะไม่มีไฮดร่าไม่มีแมงป่องไม่มีนกยูงมีกระดูกสันหลังไหมคะเพราะนั้นสิ่งแตกต่างจากพวกก็คือนกยูงเวลามองวงสิ่งใหญ่ๆก่อนมองสิ่งใหญ่ๆก่อนสัตว์มีกระดูกสันหลังเฮ้ยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนกยูงแตกต่างจากเพื่อนไหมเดินสง่าผ่าเผยใช่ไหมคะไม่เหมือนพวกนี้ที่เป็นสัตว์อะไรชั้นต่ำถูกไหมนะคะอ้าวต่อไปข้อ6สัตว์กลุ่มใดออกลูกเป็นไข่ทั้งหมดไม่น่าจะยากใครตอบนกกับลิงลิงลูกเป็นไข่ไหมใครตอบม้ากับจงโคร่งหนูไม่รู้จักจงโคร่งอะค่ะคืออะไรจงโคร่งคืออะไรเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับคางคกแต่ตัวใหญ่กว่าคางคกตัวเนี่ยใหญ่กว่าคางคกมากจงโคร่งใหญ่กว่าคางคกนะคะเพราะนั้นจงโคร่งจัดเป็นสัตว์ประเภทไหนจัดเป็นสัตว์ประเภทไหนคำว่าประเภทก็คือครึ่งน้ำครึ่งบกเพราะเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับคางคกจงโคร่งเนี่ยบางคนเขาจะเรียกว่าหมาน้ำเขาเรียกว่าหมาน้ำเพราะนั้นนักเรียนเวลาไปทำข้อสอบบางทีสอบแข่งขันก็จะมีคำว่าหมาน้ำเข้าไปนะคะถ้านั้นก็คือเป็นพวกอะไรคะสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกก็คือพวกคางคกนั่นเองแต่ตัวจะมีขนาดใหญ่กว่าคางคกนะคะข้อนี้เนี่ยตอบอะไรกันงองูนะคะเต่าจระเข้ออกลูกเป็นไข่ข้อ7ใครถูกมาลักษณะของสัตว์ในข้อใดเลือดเย็นด้วยหายใจด้วยปอดผิวหนังแห้งมีกรดประคุงว่างไข่บนบกใครตอบแย่ใครตอบพยูนใครตอบปลาช่อนใครตอบจงโคร่งมีหมดทั้ง4ข้อเลยข้อนี้ตอบแย่ค่ะสรุปว่าแย่เป็นสัตว์ประเภทไหนที่เขาอธิบายนี่คือสัตว์ประเภทไหนใครตอบครึ่งน้ำครึ่งบกนี่ผิดตัวประเภทไหนคะมีเกล็ดปกคลุมด้วยสัตว์เลื้อยคลานนะคะผิวหนังแห้งสัตว์เลื้อยคลานถ้าครึ่งน้ำครึ่งบกผิวหนังแห้งได้ไหมไม่ได้นะคะต่อไปข้อ8เป็นสัตว์เลือดเย็นสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศส่วนใหญ่ปฏิสนธิภายนอกออกลูกเป็นไข่แล้วก็ออกไข่ครั้งละมากๆด้วยตอบอะไรมีคนตอบเป็ดนะใครตอบเป็ดยกมือใครตอบพยูนอ๋อมีพยูนนะพยูนออกลูกเป็นอะไรเป็นตัวพยูนออกลูกเป็นตัวนั้นตัดพยูนออกไปได้ไหมได้นะคะแล้วก็พยูนเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออกลูกเป็นตัวจะมีการปฏิสนธิภายในนั้นตัดขอไข่ออกแย่ใช่ไหม
ออกไข่ครั้งละมากๆได้ไหมไม่ใช่นะคะเอ๊ปลาช่อนกับเป็ดนี่ตอบอะไรเนี่ยนะปลาช่อนกับเป็ดตอบอะไรเป็ดจัดเป็นสัตว์ประเภทไหนเป็ดสัตว์ปีกสัตว์ปีกเป็นสัตว์เลือดอุ่นใช่หรือไม่ใช่เป็นสัตว์เลือดอุ่นแล้วก็มีการปฏิสนธิภายในเพราะฉะนั้นตรงนี้โจทย์เขาบอกว่าที่สนภายในภายนอกเรื่องมากก็คือปลาช่อนโดยออกไข่ครั้งละมากๆต่อไปข้อ9ลักษณะสัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์เลือดอุ่นเลือดอุ่นมาอีกแล้วหายใจด้วยปอดออกลูกเป็นไข่อีกแล้วแต่ว่าไข่เนี่ยมีเปลือกแข็งหุ้มแถมมีมาจะงอยปากแข็งแรงอีกตอบอะไรคะขอควายมีจะงอยปากแข็งรู้จักจะงอยไหมมันคืออะไรอะคะก็ตรงปากที่แข็งๆอะใช่ไหมทำไมปากต้องแข็งด้วยเพราะอะไรอย่างเช่นไก่เป็ดพวกนี้ไว้ทำอะไรเวลาเขากินเขากินอะไรพวกพวกข้าวเปลือกหรือว่าพวกเมล็ดข้าวโพดใช่ไหมคะพวกนี้จะแข็งถูกไหมนั้นเขาก็ต้องมีจะงอยที่แข็งแรงเพื่อติดกินเข้าไปนะคะแล้วสัตว์พวกนี้เขาจะมีกลิ่นด้วยพวกสัตว์ปีกพวกนี้จะมีกลิ่นช่วยบดอาหารเพราะอาหารที่เขากินไปอย่างเช่นอะไรอะข้าวเปลือกข้าวโพดเนี่ยแข็งไหมแข็งไหมคะแข็งเพราะฉะนั้นกระเพาะเขาก็ต้องทำไมทำงานอย่างหนักบดให้ละเอียดเลยนะคะถึงจะย่อยลงไปได้อ่ะต่อไปข้อ10เป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดมีขนแบบเส้นผมโอ้ยแล้วเพิ่มเติมมาอีกว่าตัวเมียนี่นะมีต่อมสร้างน้ำนมเป็นสัตว์ประเภทไหนคะถามก่อนที่เขาบอกเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทไหนสัตว์ปีกหรอสัตว์ปีกมีต่อมสร้างน้ำนมด้วยหรอคะสัตว์ปีกมีต่อมสร้างน้ำนมมั้ยคะตัวเมียมีต่อมสร้างน้ำนมต้องเป็นสัตว์อะไรสัตว์อะไรเลี้ยงลูกด้วยนมเพราะมีต่อมสร้างน้ำนมไงเพราะนั้นข้อนี้ตอบอะไรใครตอบแย้ทั้งข่าวไก่จงครุ่งมีหมดข้อนี้ตอบทั้งข่าวทั้งข่าวเป็นสัตว์ปีกไหมเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเป็นสัตว์ลูกด้วยนมแต่ว่ามีปีกในการบินนะคะจำเอาไว้นะเนี่ยถ้ามีต่อมสร้างน้ำนมเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกได้นมแน่นอนและมีสดมีขนแบบเส้นผมอีกนะคะค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกได้นมนะออกหากินตอนไหนคะค้างคาวกลางคืนต่อไปข้อ11เอ๊เป็นสัตว์เลือดเย็นผิวหนังเรียบไม่มีเกล็ดซะด้วยในฤดูหนาวฤดูร้อนมีการขุดรูเพื่อจำศีลอีกตอบอะไรใครตอบงูโอ้เยอะเลยเต่านกกบข้อนี้ตอบกบค่ะก็คือช่วงฤดูแล้งช่วงฤดูแล้งเนี่ยกบก็จะขุดรูจำศีลเพราะฤดูแล้งเพราะว่าผิวหนังก็ต้องเปียกชื้นตลอดใช่ไหมนะคะตรงนี้พอฤดูแล้งช่วงฤดูหนาวกับฤดูร้อนนี่เป็นช่วงแรงๆอ่ะใช่ไหมคะเพราะตรงนี้ก็จะมีการขุดรูเพื่อจำศีลนะคะต่อไปข้อ12ข้อใดไม่มีวัฏจักรตามแผนภาพตอบอะไรกันอันนี้มีกี่ขั้นตอนไข่ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเลยใครตอบนกใครตอบแมลงสาบแมลงสาบนี่มีกี่ขั้นตอน3นั้นตัดแมลงสาบออกไปได้ไหมได้เพราะว่ามี3ขั้นตอนแล้วเขาถามว่าไม่มีอ่ะไม่มีใครตอบกบใครตอบตั๊กแตนอันนี้สิ่งที่แตกต่างจากเพื่อนคืออะไรคืออะไรกบค่ะมี4ขั้นตอน4ขั้นตอนนอกนั้นเนี่ยนกแมลงสาบตั๊กแตนเนี่ยมี3ขั้นตอนหมดเลยนะคะกบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์นะสมบูรณ์นะคะแต่นกมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไหมมันมี3ขั้นตอนจริงแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไหมไม่มีนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างออกมาเกิดออกมาก็เหมือนแม่เลยเพียงขนาดเล็กกว่าเท่านั้นแต่พวกตั๊กแตนแมลงสาบเนี่ยแมลงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแมลงอ่ะนะคะพวกแมลงต่อไป13สัตว์ในข้อใดวัฏจักรชีวิตแตกต่างจากพวกใครตอบผึ้งมีจิ้งหรีดมีแมลงวันมีเหมือนกันมด
มีเอาใครถูกแล้วเนี่ย4ข้อต้องมีคนถูกแน่นอน4ตัวเลือกพึ่งวงจรชีวิตมีกี่ขั้นตอนกี่ระยะ4ระยะนะคะมีระยะดักแด้เข้ามาเกี่ยวข้องตัดกอไก่ออกไหมตัดนะคะแมลงวันแมลงวันมีกี่ขั้นตอน4มีดักแด้เข้ามาเกี่ยวข้องตัดคอควายไหมตัดเอาล่ะเหลือมดกับจิ้งหรีดเอาไงมดฮะมดถามว่ามีระยะดักแด้ไหมไม่มีนะคะมี4ขั้นตอนเพราะนั้นสิ่งที่แตกต่างจากพวกคือจิ้งหรีดขอไข่ค่ะขอไข่พึ่งแมลงวันมดยุงผีเสื้อด้วงต่อมี4ระยะหมดเลยระยะดักแด้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะต่อไปข้อ14ขั้นตอนที่เป็นดักแด้ของผีเสื้อเปรียบได้กับขั้นตอนใดของยุงนักเรียนต้องรู้ก่อนว่ายุงเนี่ยมีขั้นตอนเป็นยังไงยังไงบ้างบางคนอาจจะเขียนลงไปเพื่อจะได้รู้ใช่ไหมนะคะข้อนี้ตอบอะไรคอควายคอควายค่ะตัวโม่งถูกต้องตัวโม่งของยุงเนี่ยนะตัวโม่งของยุงนะคะจะอยู่นิ่งๆแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการเคลื่อนไหวเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่ได้เร็วมากนะเพราะนั้นเวลาตัดวงจรของลูกของยุงเนี่ยก็คือทุนจะช่วงเป็นไข่กับลูกน้ำอ่ะนะคะต่อไปข้อ15ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสัตว์15ใครตอบกอไก่มีไหมคะมีเหมือนกันปลาช่อนมีการปฏิสนธิภายในร่างกายไหมปลาช่อนมีการปฏิสนธิภายนอกปลาที่มีการปฏิสนธิภายในมีแค่ปลาอะไรเท่านั้นหางนกยูงปลาเข็มปลาสอดปลามิดไนท์ปลาสายรุ้งภายในนอกนั้นภายนอกหมดเลยใครตอบขอไข่มีเหมือนกันไก่ปฏิสนธิภายนอกร่างกายไหมไก่เป็นสัตว์ปีกปฏิสนธิภายในร่างกายวานละวานใครเอาวานคะใครเอาวานคอควายอ๋อมีเยอะหน่อยนึงใครงองูข้างเข่าลูกเป็นไข่ไหมไม่ข้างเข่าลูกเป็นตัวเพราะนั้นข้อนี้ที่ถูกต้องคือคอควายเพื่อนบอกควายนะคะคอควายวานออกลูกเป็นตัวต่อไปข้อ16ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศใครตอบแบ่งเซลล์ก็ไก่มีเหมือนกันไม่อาศัยเพศไม่อาศัยเพศก็คือไม่อาศัยเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้แล้วก็เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอันนี้คือไม่อาศัยถูกไหมการงอกใหม่ใครเอาการงอกใหม่มีเหมือนกันใครการแตกหน่อมีใครตอบการปฏิสนธิมีอ้าวใครถูกแล้วต้องมีคนถูกที่ไม่ใช่การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศถ้าเกิดไม่ใช่การสืบพันธุ์อาศัยเพศคือไม่อาศัยเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เพศเมียแต่ข้อนี้คืออะไรคะปฏิสนธิเนี่ยต้องมีการอาศัยเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้แล้วก็เพศเมียตอบคอควายสิ่งที่แตกต่างจากเพื่อนหรือไม่ใช่นั่นเองเป็นยังไงถึง10ข้อไหมต่อไปข้อ17สัตว์ในข้อใดมีการสืบพันธุ์แตกต่างจากพวกใครตอบกอไก่ดาวทะเลมีเหมือนกันใครตอบขอไข่พลานารีมีใครตอบไส้เดือนดินใครตอบจิ้งจกต้องมีหลายคนนะคะดูจากอะไรสังเกตจากอะไรนักเรียนใช้อะไรในการจำแนกใช้อะไรการจำแนกรู้ไหมคืออะไรคะพวกนี้คือมีการงอกใหม่หมดเลยแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่การงอกใหม่คือจิ้งจกค่ะนะคะดาวทะเลตัวขาดไปครึ่งนึงอีกครึ่งนึงที่เหลือก็สามารถกลายเป็นตัวใหม่ได้พลานาเรียไส้เดือนดินก็เช่นกันนะคะขาดไปแล้ว2ท่อนแทนที่มันจะตายตายไหมไม่ตายสามารถเป็นได้1ตัวนะคะแต่จิ้งจกหางขาดมีขาดไอ้ส่วนที่มันขาดไปดุ๊กดิ๊กนั่นน่ะจะเดินเติบโตไปจิ้งจกอีกตัวหนึ่งไหมไม่ก็ดุ๊กดิ๊กไปอย่างนั้นน่ะสักพักเดี๋ยวก็ทำไมแต่ว่าจิ้งจกไอ้ตัวที่หางขาดมันก็สามารถที่จะไหมอะคะ
งอกหางขึ้นมาใหม่แต่ว่าจัดเป็นการสืบพันธุ์ไหมไม่ถ้าการสืบพันธุ์ต้องมีหนึ่งชีวิตขึ้นเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะเรียกว่าการสืบพันธุ์นี่การงอกใหม่นะต่อไปข้อ18ข้อนี้ไม่น่าจะยากสัตว์ในข้อใดมีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงเพื่อหาอาหารจิ้งโจ๊กจิ้งโจ๊กเหรอจิ้งโจ๊กนี่ไปอยู่เป็นพวกไหมหรือแมวแมวนี่มีการเรียกเพื่อนมาอยู่เป็นพวกเพื่อหาอาหารหรือเปล่าโอ้รอแค่เราเทอาหารให้เท่านั้นแหละใช่เปล่าส่วนจิ้งจกนี่ก็ทำไมกินอะไรแมลงอะไรที่อยู่รวมกันเป็นฝูงสิงโตค่ะสิงโตแล้วก็มีจ่าฝูงด้วยใช่ไหมพวกสิงโตอ่ะใช่ไหมคะต่อไปก็19ปูชูกล้ามเนี่ยเพื่อจุดประสงค์ใดคะปูชูกล้ามใครตอบครูศัตรูยกมือใครตอบเตือนภัยใครตอบหาคู่มีเหมือนกันใครตอบผสมพันธุ์หาคู่ปูชูกล้ามนี่อยู่นี่นะหันมาดูฉันว่าจะหาคู่งั้นหรือเปล่าอันนี้คือทำอะไรคะขู่ศัตรูให้กลัวค่ะขู่ศัตรูปูชูกล้ามนี่ขู่กล้ามฉันใหญ่นะเข้ามาฉันหนีบตายแน่ขู่ศัตรูไว้ว่ากล้ามฉันนี่ทำไมใหญ่และแข็งแรงนะคะต่อไปข้อสุดท้ายสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงมักมีลักษณะใดเพื่อเป็นการเตือนสัตว์ตัวอื่นใครตอบขนาดตัวใหญ่กอไก่ยกมือมีเหมือนกันตัวฉันใหญ่แต่ฉันขู่คนอื่นได้แน่นอนใครบอกปากกว้างปากกว้างฉันกินเธอเข้ามาฉันกินแน่เสียงแหลมใช้เสียงเป็นอาวุธให้ตายเหมือนอะไรนะเรื่องภาพไพมณีใช่ไหมต่อไปสีสันฉูดฉาดข้อนี้ตอบอะไรงองงูค่ะเป็นการเตือนเราด้วยสัตว์ชนิดใดที่มีสีสันที่ฉูดฉาดเนี่ยนะคะผิดจากธรรมชาติสัตว์ชนิดนั้นส่วนใหญ่จะมีพิษนะคะเอ้านับคะแนนทั้งต้นทางและปลายทางเป็นยังไงบ้างผ่านครึ่งไหมคนที่ไม่ผ่านจะต้องกลับไปทบทวนนะคะทบทวนแล้วก็ใช้ทั้งความเข้าใจแล้วก็ความจำด้วยความจำอาจจะสร้างเทคนิคการจำให้กับตัวเองว่าเฮ้ยแบบนี้เดี๋ยวฉันจำได้แน่นอนเทคนิคการเรียนของแต่ละคนนี่เหมือนกันไหมคะเทคนิคการเรียนของแต่ละคนในเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนะคะเลือกเอามาใช้ให้เราเนี่ยเข้าใจนะใครได้20เต็มมีไหมนี่รูปปลายทางจะมีหรือเปล่านะคะ19ไม่มีวันนี้ห้องไหนห้อง3ห้อง3 18ไม่มีนะห้อง3รู้ห้อง1ห้อง2ไอ้ห้อง1ห้อง2จะมีหรือเปล่า17อ๋อมีนะคะอนิชาอ่ะปรบมือกับเพื่อนด้วยผ่านเกณฑ์ไป15แสดงว่าเป็นไงคะเก่งนะคะใช้ได้16มีมั้ย1515ก็เยี่ยมนะคะ3คนอ่ะปรบมือเพื่อนด้วยได้15 1413 12 11ประมวลเพื่อนด้วยผ่านเกณฑ์ใครต่ำกว่า10ยกมือตรงนี้ต้องกลับไปทบทวนแล้วก็อ่านมากๆนะคะตรงนี้เนี่ยให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนสำหรับภาคเรียนที่ไหนที่2มีเรื่องอะไรบ้างนะคะที่เราเรียนภาคเรียนที่2แน่นอนอยู่แล้วคือเรื่องสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลกลับไปอ่านมาทั้งในแบบบันทึกทั้งในสมุดนะคะเรื่องสัตว์มีอะไรอีกในเรื่องของท้องฟ้าและดวงดาวเกี่ยวกับพวกเมฆใช่ไหมคะดวงดาวดาวอะไรที่ช่วยในการหาทิศดวงดาวกลุ่มของดวงดาวพวกเนี้ยนะคะมีกลุ่มดาวจระเข้ประมาณนั้นใช้ประโยชน์อะไรคะทำอะไรได้บ้างอะไรนะคะใช่ไหมท้องฟ้าและกลุ่มดาวแล้วอันที่3อะไรคะนี่เราเรียนตั้งแต่ฉันจะเรียนตั้งแต่ต้นมาหาสุดท้ายเรียนสุดท้ายไปหาต้นความทรงจำคือย้อนกลับไปใช่ไหมนะคะอันแรกอะไรใครจำได้มั่งอันแรกเราเรียนอะไรไปเรื่องของแรงจำได้ไหมใช่ไหมแรงและความดันใช่ไหมคะแรงและความดันที่แรงรับใช่เปล่าแรงพยุงแรงดันใช่ไหมลองกลับไปดูนะคะในหนังสือก็มีในภาคเรียนที่2เราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปบ้างนะคะภาคเรียนที่2ในสมุด
เราเรียนอะไรไปบ้านภาคเรียนที่สองเราเปิดที่ภาคเรียนที่สองอ่ะในสมุดที่ใกล้กับภาคเรียนที่สองพ่อครูเห็นหน้าแต่ละคนที่กำลังคิดอยู่ว่าเออเรื่องแรกที่เราเรียนได้เรียนอะไรในภาคเรียนที่สองเรื่องอะไรคะภาคเรียนที่สองนะภาคเรียนที่สองไม่เปิดภาคเรียนที่หนึ่งนะคะภาคเรียนที่สองพอเรื่องอะไรคะเรื่องแรงสรุปว่าเป็นเรื่องแรงจริงๆนะคะนั้นก็คือกลับไปอ่านทั้งในสมุดแล้วก็นายแบบบันทึกนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขออวยพรนะให้นักเรียนนั้นทำข้อสอบนะคะให้ได้ผ่านแล้วมีคะแนนที่มากนะคะผ่านขึ้นไปป.6ทุกคนนะคะค่ะสำหรับวันนี้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ